2หมัด2ศอก2เข่า2แข้งเคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมว่าอาวุธไหนรุนแรงและก็หนักหน่วงที่สุดวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์โดยผ่านหลักของฟิสิกส์ว่าอะไรแรงที่สุดไปหาคำตอบพร้อมๆกันครับมวยไทยสแตนสังเวียนที่ทำให้คุณอยู่ใกล้มวยไทยโดยเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีสวัสดีครับผมเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีนะครับนี่คือมวยไทยสแตนครับสังเวียนที่ทำให้คุณอยู่ใกล้มวยไทยมวยไทยอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ยังมวยไทยแล้วก็พูดเรื่องมวยไทยโดยเฉพาะเรื่องราวของพลังของอาวุธมวยไทยทั้ง8นะทั้ง8นะทั้ง2หมัด2ศอก2เข่า2แข้งเคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมว่าอาวุธไหนรุนแรงและก็หนักหน่วงที่สุดวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์โดยผ่านหลักของฟิสิกส์ว่าอะไรแรงที่สุดไปหาคำตอบพร้อมๆกันครับผมเริ่มจากหมัดก่อนนะหมัดเนี่ยเป็นอาวุธการโจมตีระยะกลางต้องกลางนะถ้าแข้งระยะไกลระยะยาวถ้าถีบเนี่ยไกลยาวนะครับเอาหมัดก่อนหมัดคืออาวุธการโจมตีระยะกลางนะครับที่ส่งแรงออกมาเนี่ยออกจากหัวไหล่การบิดสะโพกแล้วก็มีขาด้วยส่วนหนึ่งนะครับ 20-30% นะมีแน่นะครับแล้วก็โจมตีออกไปหัวไหล่สะโพกแล้วก็ขา3ส่วนนี้นะครับทำให้การโจมตีระยะกลางของหมัดเนี่ยมีประสิทธิภาพถ้าพูดถึงหมัดแล้วนะครับอาวุธเนี่ยจะมีความสำคัญมากกับมวยสากลสมัครเล่นมวยสากลอาชีพเพราะว่าในมวยสากลสมัครเล่นในมวยสากลอาชีพไม่เหมือนมวยไทยตรงที่ว่าใช้เข่าใช้ศอกใช้แข้งไม่ได้หมัดล้วนๆนะครับทำให้มีความสำคัญเป็นพิเศษนะครับมวยสากลสมัครเล่นเนี่ยหรือมวยสากลจำเป็นต้องมีทักษะการใช้หมัดที่หลากหลายมากๆเพราะว่าต้องโฟกัสอยู่กับจุดเดียวนะครับรวมไปถึงการมีฟุตเวิร์กที่ดีทั้งฟุตเวิร์กทั้งสร้างจังหวะในการหลบหลีกอาวุธของคู่ต่อสู้แต่ถ้าพูดถึงหมัดแล้วเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าไม่ใช่อาวุธที่รุนแรงและร้ายกาจที่สุดถ้าเมื่อเทียบกับอาวุธอื่นๆของมวยไทยไม่ว่าจะเป็นศอกเป็นเข่าหรือเป็นแข้งแล้วถ้าถามว่าทำไมหมัดเนี่ยเป็นอาวุธที่เบากว่าแข้งเพราะว่าจุดระเบิดของกล้ามเนื้อแตกต่างกันหมัดนี่ออกจากหัวไหล่แต่ว่าการเตะเนี่ยออกจากสะโพกเนี่ยทำให้เราได้คำตอบว่าทำไมหมัดยังดูว่าเบากว่าแข้งนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการชกมวยไทยมักจะใช้อาวุธระยะยาวมากกว่าอาวุธระยะไกลมากกว่าเพื่อที่จะได้เปรียบคู่ต่อสู้เช่นการถีบเช่นการออกแข้งนักมวยไทยเลยออกหมัดกันน้อยไม่ค่อยจะได้เห็นภาพว่าจะมายืนแลกหมัดกันเหมือนมวยสากลอาชีพหรือว่ามวยสากลสมัครเล่นนะครับส่วนใหญ่ในมวยไทยถ้ามายืนต่อยหมัดกันจริงๆคือเป็นช่วงเวลาที่นักมวยคนนั้นเนี่ยตกเป็นรองเยอะๆหรือว่าแทบจะปิดประตูแพ้ไปแล้วนะครับหมัดคือไพ่ใบสุดท้ายคือคำตอบสุดท้ายที่จะพลิกเกมสามารถกลับมาเป็นผู้ชนะได้ดังนั้นในมวยไทยเนี่ยใช้หมัดกันน้อยนะครับแล้วก็หมัดเนี่ยมีแรงพลังส่งไปที่น้อยกว่าแข้งในวิธีของมวยไทยบ้านเรานะครับการใช้หมัดบางทีเนี่ยในมุมของเซียนนะกลับกลายเป็นว่าดูเป็นตัวผิดทรงไปเลยเดินต่อยหมัดไล่คู่ต่อสู้เหมือนเป็นตัวแพ้นะครับไปต่อยหมัดไปอะไรเงี้ยได้แต้มไม่เท่ากับการโยกจังหวะสวยๆสาดแข้งหรือว่างั้นก็เล่นระยะประชิดไปเลยเข่าวงในสับศอกตีเสียบเสียบเสียบแทงอันนี้จะมีภาษีแล้วก็ดูว่าทรงมวยจะสวยมากกว่าไปเดินต่อยหมัดคู่ต่อสู้และการออกหมัดที่ดีที่สุดและมีน้ำหนักมากที่สุดก็คือการออกหมัดตรงจากข้างถนัดนะครับหรือว่าในภาษามวยเรียกว่าหมัดหลังสมมติผมถนัดขวาอย่างเงี้ยเนี่ยครับการออกหมัดหลังคือออกหมัดขวาไปแล้วก็ต่อยออกไปนี่คือหมัดที่หนักที่สุดคือหมัดตรงนี่คือการออกหมัดที่ดีที่สุดอีกหมัดนึงก็คือหมัดเสยหรือหมัดอัปคัตหากเสยหักอัปคัตขึ้นไปเนี่ยอาจจะทำให้คู่ชกเนี่ยเกิดอาการมึนหรือว่าเกิดการน็อกเอาท์แล้วเราเป็นผู้ชนะได้จากหมัดมาถึงเข่านะครับถ้าสมมติผมพูดว่าหมัดเนี่ยเป็นอาวุธที่ดูมีภาษีน้อยทำให้ไปถึงเป็นผู้ชนะน้อยมากในมวยไทยบ้านเราเวทีมาตรฐานทั้งราชดำเนินหรือว่าลุมพินีก็แล้วแต่ถ้าหมัดมีภาษีน้อยเนี่ยเข่าเนี่ยคือสิ่งที่เป็นของตรงกันข้ามกับหมัดในมวยไทยยุคนี้นะเพราะว่ามวยเข่าแข็งแรงเนี่ยโอ้โหว่ากันว่าถูกตลาดถูกใจเซียนมวยแล้วก็มีคะแนนทดไว้ในใจกรรมการว่ากันแบบนั้นนะครับเพราะว่าเข่าเนี่ยเป็นตามหลักฟิสิกส์แล้วนะครับจุดระเบิดของเข่าเนี่ยมาจากสะโพกซึ่งมีน้ำหนักแรงมากนะครับเป็นอาวุธระยะใกล้ของการชกมวยไทยเข่ามีหลายลักษณะนะครับทั้งมีเข่าตีตรงสีข้างโอ้โหตรงนี้ก็ซี่โครงอ่อนนะจักรจี้นะจุกได้นะหรือว่าเสียบยัดเข้าไปท้องนะครับเสียบยัดจึ๊ก
จึกๆแต่ละดอกเนี่ยก็เป็นอาวุธที่อันตรายนะครับรวมไปถึงลักษณะเข่าแบบไหนบางทีเข่าคนแบบตัวเล็กกับตัวใหญ่ตีกันเนี่ยบางทีเสียบทีนี่ถึงปลายคางได้นะครับแล้วลักษณะเข่าอีกอย่างที่หายากคือปัจจุบันเนี่ยคนทำน้อยมากๆแต่เห็นแล้วโอ้โหขนาดเราไม่ใช่คนโดนนะเราเป็นคนดูอย่างจั๊กจี้แทนเข่าที่แทงจิกหน้าขานะครับจิกหน้าขาจิกเข้าไปจิกเข้าไปตรงเนี้ยทำให้โอ้โหถ้าเป็นภาษามวยไทยก็ยางแตกได้ทำให้กล้ามเนื้อกระตุกได้ในอีกมุมนึงของนักมวยที่ชื่อเมซี่แฝงกองปราบซึ่งถือว่าเป็นมวยสไตล์เข่าแล้วก็ดีกรีไม่ธรรมดาเป็นแชมป์126ปอนด์ประเทศไทยนะครับพูดแล้วก็ให้มุมมองความคิดเห็นกับเข่าไว้เหมือนกันเพราะเขามองว่าเข่านี่อาจจะไม่อันตรายเท่าศอกกับเท่าเท้านะครับถามว่าเท้าหรือว่าแข้งเนี่ยมีอันตรายมากน้อยขนาดไหนในเรื่องของมวยไทยเท้าเนี่ยเป็นอาวุธการโจมตีระยะไกลที่สามารถเปลี่ยนแข้งของคนให้แรงเท่าเปรียบเสมือนท่อนไม้ได้เลยนะครับเพราะว่าการออกแข้งเนี่ยสามารถโจมตีคู่ต่อสู้ให้สลบหรือว่าให้น็อกเอาท์ได้ถ้าสามารถออกได้เพียงแข้งเดียวแล้วเข้าไปจุดโฟกัสไม่ว่าจะเป็นเตะก้านคอหรือว่าเตะเสยเข้าปลายขาความอันตรายของแข้งถ้าอธิบายการเตะตามหลักฟิสิกส์นะครับแรงพลังที่ออกมาจากการบิดเขาเรียกว่าทอร์กนะครับซึ่งตรงเนี้ยจะมาจากแรงที่จากขาแล้วก็หมุนสะโพกแล้วก็เตะออกมาการเดินทางของแข้งเป็นระยะแล้วเปลี่ยนแปลงมาเป็นพลังงานจนนะครับทำให้อัตราความเร็วและความแรงของแข้งเนี่ยมีสูงแล้วยิ่งถ้าเท้าเราเตะไปจุดโฟกัสจุดสรุปของคู่ต่อสู้จุดที่อ่อนที่สุดก็คือคอนะครับเวลาเตะเข้าไปโอ้โหตรงนี้คือจุดศูนย์รวมประสาทและทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยสามารถน็อกเอาท์ได้คิดดูแค่เท้าก็แรงแล้วแต่ถ้าลดลงมาหน่อยจากเท้ากลายเป็นแข้งโอ้โหมันไม่ต่างกับเอาไม้หน้าสามอ่ะทุบเข้าไปที่ก้านคอนะครับคือแข้งหรือว่าเท้าการออกอาวุธของมวยไทยเนี่ยอันตรายมากๆแต่ว่าไม่ได้มีแค่การเตะก้านคออย่างเดียวการใช้เท้าหรือการใช้แข้งยังมีเตะหันล่างไปที่คู่ต่อสู้นะครับหรือว่าเตะไปที่ขาคู่ต่อสู้เพื่อจะบั่นทอนแรงบั่นทอนกำลังหรือว่าทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยเกิดอาการเจ็บปวดได้แต่การเตะออกไปต้องเตะให้สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็มีจังหวะที่ดีที่สุดอยู่ที่การฝึกซ้อมเพราะว่าถ้าคุณเตะออกไปไม่สมบูรณ์เนี่ยจากการที่คุณเป็นผู้โจมตีเนี่ยกลับกลายเป็นฝ่ายที่โดนโจมตีเอาคืนแทนได้ถ้าจะอธิบายง่ายๆตามหลักวิทยาศาสตร์ของการกีฬานะครับทำไมนักมวยของไทยมีอาวุธแข้งที่หนักเหลือเกินเพราะว่าเขามีการฝึกซ้อมตั้งแต่เด็กพอการฝึกซ้อมเริ่มตั้งแต่เด็ก5ขวบ6ขวบ7ขวบทำให้แคลเซียมที่กระดูกเนี่ยมันเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆนะครับบางทีมีคำกล่าวมีคำที่พูดเปรียบเปรยด้วยนะครับว่าเตะเขาเราเจ็บเองนั่นเป็นเพราะว่าการฝึกการเตะเสริมสร้างแคลเซียมตั้งแต่เด็กนะครับบางคนเตะเข้าไปเหมือนคุณเตะผมมาผมเอาแข้งขึ้นมารับปกกับกลายเป็นว่าคนเตะเนี่ยเจ็บหน้าแข้งเองนี่แหละครับคือการฝึกฝนตั้งแต่เด็กนะครับและสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องราวของศอกตั้งแต่เราหาข้อมูลมาเนี่ยศอกคืออาวุธของมวยไทยที่อันตรายที่สุดตามหลักฟิสิกส์นะครับเป็นอาวุธระยะใกล้ระยะประชิดถ้าเทียบกันเนี่ยระหว่างหมัดกับศอกแน่นอนอยู่ในแขนเดียวกันแต่ความอันตรายไม่เหมือนกันเพราะอย่าลืมว่าการชกมวยไทยหมัดมีนวมหุ้มแต่ศอกไม่มีแล้วส่วนแหลมคมก็อยู่ตรงศอกคือนิดเดียวเลยครับจังหวะคู่ต่อสู้เผลอเนี่ยนี่เป็นจังหวะในเกมนะครับก็สามารถงัดได้สับได้แล้วทำให้คู่ต่อสู้แตกหรือว่าน็อกเอาท์ได้เขามีการทดลองออกมาด้วยนะครับว่าหมัดกับศอกเนี่ยหากใช้ในแรงที่เท่ากันพบว่าหมัดใช้พื้นที่ที่มากกว่าจึงทำให้เกิดความดันที่น้อยกว่าขณะที่ศอกเนี่ยใช้มุมองศาและพื้นที่การตีที่น้อยรวดเร็วกว่าจึงเกิดค่าความดันที่มากกว่าอีกหนึ่งลักษณะถ้าศอกงัดเข้าไปที่ปลายคางเนี่ยโอ้โหบริเวณปลายคางนี่เป็นจุดที่อันตรายมากนะครับนอกจากนี้นะครับศอกยังเป็นอาวุธที่สามารถสร้างความบอบช้ำให้คู่ต่อสู้ได้ไม่ว่าจะฟันไปหน้าแตกมีแผลแตกเนี่ยในกติกาเขียนไว้ว่าผู้ที่จะชนะต้องทำให้คู่ต่อสู้บอบช้ำที่สุดถ้าเราทำให้คู่ต่อสู้แผลแตกได้แน่นอนครับเราจะมีแต้มต่อทันทีหรือว่าถ้าสับไปแล้วโดนคิ้วเลือดไหลออกมาโอ้โหบดบังทัศนวิสัยการมองเห็นบนเวทีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ทำให้คุณเนี่ยสามารถมีผู้ชนะได้จากการใช้ศอกหรือว่าศอกทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยเกิดบาดแผลเป็นบริเวณที่กว้างหรือว่าอยู่ใกล้จุดที่อันตรายอย่างเช่นเบ้าตาเนี่ยพอแพทย์สั่งหยุดเกมแล้วก็ไปตรวจดูถ้าอันตรายมากๆเราก็สามารถเป็นผู้ที่ชนะแตกในยกนั้นได้หรือว่าชนะ TKO คู่ต่อสู้ได้ด้วยการใช้ศอกแต่สุดท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะอาวุธไหนนะครับทั้ง2หมัด2ศอก2เข่า2แข้งทุกอย่างมีความสำคัญเท่ากันหมดอยู่ที่ว่าแต่ละคนเนี่ยถนัดอะไรแล้วก็มีความชำนาญแบบไหนฝึกอะไรมาแล้วเลือกที่จะให้อาวุธไหนเนี่ยเป็นอาวุธที่เป็นจุดขายของตัวเองแล้วชอบการออกอะไรมากกว่าน่าจะเป็นการเลือกจังหวะในการออกอาวุธหรือการเข้าทำคู่ต่อสู้มากกว่าอยู่ที่การฝึกฝนและการปรับใช้การแก้เกมแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าบนเวทีของแต่ละคนและนี่คือมวยไทย
ยสแตนนะครับสังเวียนที่ทำให้คุณอยู่ใกล้มวยไทยฝากช่องทางการติดตามด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage มวยไทยสแตนนะครับรวมไปถึงช่อง YouTube Channel ของเรานะครับ Main Stand Thailand ส่วนวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีลาไปเลยขอบคุณและสวัสดีครับ